วัสดีครับจากร้านวลิต Audio and Estate นะครับก็เป็นผลงานในวันนี้เป็นVolvo V40 นะครับคันนี้ได้เพิ่มฟังก์ชันไปก็คือจะมีตัวดิจิตอลทีวีMiller Link แบบสายนะครับจากตัวดิจิตอลแล้วก็การเล่น External Hard Disk 1 TB นะครับกล้องหลังพร้อมเส้นหมุนตามพวงมาลัยนะครับโอเควิธีการใช้งานนะครับคันนี้ไม่มีโหมด AUX ก็คือไม่สามารถ input เสียงไปได้ครับคันนี้ก็เลยใช้เป็น transmission FM นะครับผมตั้งไว้ที่ 105.9 ครับผมอันนี้ผมเลื่อนไว้แล้วที่ 105.9 นะครับผมจะกดไปในหน้าของอินเทอร์เฟซนะครับที่ติดตั้งก็คือกดไอ้ปุ่มแบงค์ที่ว่างตรงนี้นะครับครับผมก็จะเป็นในหน้าของ Digital TV การควบคุมก็คือจากรีโมทฟังก์ชันแรกนะครับก็เป็นดิจิตอลทีวีแตกต่างด้วยการคัดสรรอาราบิก้าก็สามารถปรับวอลลุ่มบวกเพิ่มได้เหมือนเดิมกาแฟคั่วบดละเอียดพร้อมฟองนมหนานุ่มค้นพบความแตกต่างสัมผัสความแตกต่างครับผมโอเคก็เปลี่ยนช่องจากรีโมทนะครับนุ่มเมจิโกแอดวานซ์มีแคลเซียมสูง 50% ผมจะไปหน้าโฮมเพื่อจะไปเล่นมิลเลอร์ของตัวโทรศัพท์นะครับใช้เฉพาะ iPhone นะครับครับเป็นแบบสายนะครับก็สายซื้อจาก iStore นะครับเป็นของแท้อันนี้จู๊บนะครับผมเปิดภาพพร้อมเปิดจู๊บไปด้วยแล้วกันครับผมก็จะนิ่งนะครับเพราะเป็นแบบสายเชื่อมต่อแบบสายโอเคผมจะไปที่ YouTube แล้วกันช้าหน่อยเนี่ยผมนี่ก็เป็นมิลเลอร์นะครับก็ตามกระแสก็เป็นไม่ยอมให้ข้ามโฆษณาด้วยวิดีโอนี้สีผิวดูสม่ำเสมอจุดค่าโฆษณาผิวโทนไหนก็เผยออร่าในแผ่เบนได้ไว้เพอร์เซ็นต์สองฝาออร่าใสนางเอกได้ด้วยเหรอคะเคยได้บทนางร้ายไหมคะก็เป็นฟังก์ชันมิลเลอร์นะครับโอเคมาดู Google Map แล้วกันก็สามารถโชว์ Google Map ขึ้นมอนิเตอร์นะครับครับผมแล้วก็รอบไปไหนโอเคหมดประมาณนี้ในการมิลเลอร์ก็สามารถมิลเลอร์ภาพขึ้นโดยใช้สายนะครับอันนี้จะไปฟังก์ชันอื่นต่อผมก็ Exitไปที่ภาพยนตร์ผมใส่ External Hard Disk ไว้อยู่ตรงนี้เนี่ยครับอันนี้ก็เป็นการเล่นจาก External Hard Disk นะครับหนังที่ผมใส่ไว้ครับผมเป็นการไม่ก็สามารถเล่นหนังไฟล์พวก AVI MP4 นะครับแล้วก็
สามารถโหลดพวกเพลงเก็บไว้ใน SNL Hard Disk ได้นะครับโอเคไปดูฟังก์ชันกล้องหลังแล้วกันนะครับครับก็พร้อมเส้นหมุนตามพวงมาลัยนะครับก็มี PTC ขึ้นโชว์ด้านข้างนะครับตำแหน่งนี้ PTC พร้อมเส้นหมุนตามพวงมาลัยผมจะเข้าให้ดูอีกครั้งหนึ่งใจเย็นเด้อระเบิดมันเด้อครับโอเคแล้วสมมุติว่าอยู่ในหน้าออริจินอลนะครับกดออกกดในกลับมาตำแหน่งเดิมนะครับกดหนึ่งครั้งปล่อยนะครับแล้วตอนนี้ผมจะถอยหลังตอนนี้อยู่ในหน้าของออริจินอลของรถนะครับถอยหลังก็ใช้งานได้ทั้งในหน้าระบบอินเทอร์เฟซกับในหน้าออริจินอลนะครับฝากผลงานไว้ด้วยนะครับกับร้านวลิต Audio at Estate นะครับอยู่ถนนนวมินทร์เบอร์ติดต่อ082-343-4332นะครับครับผมขอบคุณมากครับ